สบายดีทุกคนวันนี้สิมาเลาะเบิ่งหลังจากสโนว์เปื่อยได้2 3มื้อแล้วว่าต้นได้สิยังได้ต้นได้สิบ่ยังตัวนี้นี่คือสิปลอดภัยสิบ่ตายอันนี้นี่ก็บ่ตายหรอกมันเป็นยังมันคือสิแต่ว่าอันนี้มีบาดจักสิยังบ่ยังเปื่อยหมดละต้นมันยังอยู่กับยังไข่แต่ว่าคือสิบมีเปอร์เซ็นต์รอดมันเป็นสโนโดนลายเบิร์ดทิดเต็มๆพี่น้องเลยอันนี้นี่ยังอันนี้ต้นมันยังดีอยู่สิบมีกับยังดอกกุหลาบก็รอดกุหลาบรอดเบิร์ดมาตายสิบนี้ตัวนี้ก็คือความสวยอย่างนี้แอมไปหน่อยหนึ่งถ้าเป็นต้นมันตายเนี่ยท่านขอดปิดมาไว้แนวนี้นะมันก็สิบ่ตายดอกกุหลาบนี่ทนแต่ว่านี่นี่ทั้งกกยังแข็งแรงอยู่ไม่สิบ่ตายสุดซ่าทวีพรเมียนอันนี้มันเขือกินบ้านเขานี่แหละหูยวนสิบ่ยังหวนถ้าเอาหวนพวกนั้นก็มันบ่เปื่อยด้วยกันอันนี้ได้สักอันนี้ก็ยังบ่ต้นแกนอยู่ไม่สิรอดอยู่นี่กว้างกว่าพิลาด้วยนะมันสุดยอดเลยตายจังหน่อยกระปุกด้วยนะปุกไม่ไหวเกี่ยวมันขังเลยวันนี้อุ้ยต้นนี้บ่ตายคอยกับใครแหละเสียดายอย่างนี้บอลเก็บเขาเมียนในเฮือนกับจนเต็มอันใดพอเก็บได้ก็เก็บเข้าไปซุ่มใดเก็บบ่ได้ก็โอ้ยสิได้บ่ตายนี่ก็บ่ตายอันนี้กําลังสิเป็นดอกคันสโนบ่มามันก็เป็นดอกตื่นไปต้นเติบอยู่อ่างนกก็บ่ได้ต้มน้ําลวกแล้วค่อยคืดบ่ทันนะคันค่อยปิดไปถิ่มไว้ห่มไหม้นี่ส่งสามมื้อแล้วคันย้ําสโนว์เบิร์ดแล้วค่อยเอาออกมามันก็ยังถึงแบบนี้นี่บ่มีหวังแล้วโรสนี่มันคือบ่ตายแล้วมันของบ้านมันที่เป็นดอกด้วยนี่ที่หน่อยออกดอกสโนว์เบิร์ดแล้วก็เป็นบานดอกช่วงนี้ดอกออกดอกไวผลห้ามบานอันนี้ก็คูนนี่เนี่ยก็คูนดอกคูนเหลืองแบบบ้านเราเนาะเป็นดอกล่าอันนี้กุหลาบนี่กกหมักปีกทางนั้นบ่มีหยังละหูอีวันบ่ยังละพวกนั้นทางนกไม่ทางนกบดเกลือดก
พิ่มอีกแล้วเกี่ยวมาครั้งนี้วันนี้สนุกตัวก็ที่เต็มเต็มบ่เคยเย็นกูปีคือบ่เย็นป่านนี้บ่เผื่อมันตกมือหนึ่งแล้วมือสองมือสามมามันก็เปื่อยอันนี้บ่ทิดเลยมันบ่เปื่อยบัวของป้อมที่อยู่นี่แหละดอกกุหลาบน้ำบางไงห้อนมานี่ค่อยลอกออกเบอร์เลยนี่น้ำไงนี่ลอกคิดน้ำขึ้นมาปั๊บนี่ต่ำมันก็ไปเจ็บเกิดมามีน้ำเนาะค่อยพอมากมันมีน้ำแต่ค่อยห่างมากดอกมันมันหล่อนมันออกแค่วกับเรือตายนี่เกิดบทตายแล้วมึงหัวสีไข่คอยลืมตัดไปไว้คันเซนก็ได้กินหลายต้นเติบเนี่ยปัสโนสิตกมาแล้วเราลืมเก็บให้กบตาลคอยต้นหนึ่งดีๆอุ้ยแง่ไปเลยอันนี้ก็กบหมักฟีดเขาด้วยเนี่ยปีนี้ได้กินหลายตัวดีไหมจะใช้ยีสต์ปุ๊บนะคะนี่นี่ก็ยังอันนี้บ่ตายหรอกอันนี้ห้อนๆก็บ่ตายบ่เขาตามบอกก็บ่ตายน้ำลายก็บ่ตายบ่ตายทนดุทนห้อนทนหนาวหมอนี่ปลูกใส่ถังน้อยๆนี่ Japanese maple ตายดอกอันนี้ก็ได้เบิ่งจะยาวไอ้ชิโก้มันยังตักฝนตักดอกแดดเกี่ยวไปบนข้างหน้าเนาะจะไปเกี่ยวบนข้างหน้าว่ามันเป็นอะไรสิยังหรือบ่ยังโอ้อันพกผ้าสีฟ้าเพราะแค่ว่ามันยังนะก็กล้วยคอยนะคันบ่พกไปเส้นหันบ่ตายแต่ว่ามันน่ะเกิดซ่ายามฮ้อนมามันก็เกิดขึ้นมาอีกแต่มันบ่ได้ปิดหน่วยจักเทื่อคันถ้าพกไว้จังซั่นหั่นน่ะอยู่บ้านข้อยมันนานฮ้อนพุ่นแหละจนฮอดเดือน4สิออกไปทางหน้าบ้านเด้อวันนี้เด้อต้นนี้เด้อต้นนี้ที่ว่าคลิปแล้วนี่ข่อยมาสั่นสโนออกจากเพิ่นนะต้นนี้อีกต้นนี้จังหน่อยก็ปิ่นดอกได้นี่พวกนี้ออกดอกไว้ไปข่อยก็ว่าในกู้ตรงนี้ได้สันสโนอ่ะแล้วซุ้มนั้นยังสโนอยู่ข้างอยู่มาเบิ่งทางหน้าบ้านเด้อยังแดยังถังขี้เหงื่อรถถังขี้เหงื่อมาบ่ได้ย่านสโนปลาไปหั่นแหละอันนี้ก็ยังบ่ตายลืมไปเป็นกุ๊กข้าวว่ามันกุ๊กข้าวกุ๊กตาลกุ๊กตาลซะ2ปีแล้วดิเนี่ยเอิ่มอันใดตายอันใดยังวะนี่ต้นนี้ก็รอดต้นนี้ก็ยังส้มเขียวนี่อยากทนอยู่ต้นนี้นี่โอ้ปีกายนี่ขอได้เอาเข้าไว้ในโฮมปีนี้โอ้ยบ่แม่นสิตายแล้วนี่
สิโบยังสิเล่นตัวนี้พวกอื่นนี่คือสิยังอยู่ไปพวกนี้นี่ลูกต้นตาลข่อยบ่ตายแล้วอีกต้นพวกนี้คือสิบ่เหลือแต่ยังดีข่อยเอาลูกมันไปปลูกเด้อข่อยได้เก็บลูกมันไปไว้ซุ้มนี้ได้หลายแม่อยู่ได้หลายลูกอยู่มันหลายแม่อันนี้ข่อยก็ได้ต้นนึงเอามาไว้ทางนอกซื่อๆนะมันก็ยังบ่ยังเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยมันยังเลยต้องเป็นแบบนี้เลยมัดเลยอันนี้ก็สิออกดอกแล้วออกดอกแล้วก็จะได้ออกได้นี่เนาะสองสีนี่เป็นสีขาวนี่โอ้ยแซมโบพันหล่อเหมือนกับสีโบหินมาเนาะดอกงามอยู่เลยนี่อันนี้นี่เป็นสีบัวโอ้ยแซมโบพันหล่อเบิ่งมือนี่กับสีโบหินมาดอกไม้เป็นดอกไล่แหลกเนื้อรุ่นน้อยนะดอกเป็นน้ำดีเลยโอ้นี่ไล่แหลกเป็นใหญ่โอ้ยเต็มอ่ะความสะอาดอ่ะพวกนี้โอ้โหมันเป็นดอกอยู่ถังในน้อยก็คือว่าเป็นสิบยังคนมาปลูกต้นไม้สะถังขันย้ำเป็นดอกนะเขาเก็บมาไว้ใกล้ๆบ้านเพราะว่าคอยเห็นขันเบิดดอกแล้วเขาก็ไปส้นมือไว้เดินไปย้ำไปสวยไปงามนี่ต้นนี้สีแดงสีบัวปลูกง่ายเลยต้นนี้ค่อยซื้อมันแล้วค่อยบุยบอลเอาลงดินปลาไม่ถังกันแล้วตายกันยังตายก็ตายยังกันยังมาสั่นมันก็เป็นดอกกันมูคลิปนี้กระซิบเบิร์ดเท่านี้เลยเด้อพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพอกันไหมถ้าเบิ่งสีนี้มันจะมีสโน่มาอีกป่ะงามดีเลย